อีกเรื่องหนึ่งเช่นว่าสันติมหามาศเนี่ยเป็นคนที่เมาเหล้าเมายาทั้ง7วัน7คืนมาพอคืนที่7เนี่ยวันที่7นี่หญิงสาวนางรำนางฟ้อนนางรำผู้กำลังจะแต่งงานกันอยู่ในวันที่7ก็จะตายไปซะก็ตายไปเนี่ยตายเพราะอะไรเพราะเมาเหล้าเพราะดีใจมากว่าเราจะได้เป็นมเหสีเป็นภรรยาของมหาอมาตย์ผู้หลักผู้ใหญ่ดีอกดีใจฟ้อนตั้งแต่วันเริ่มต้นจนถึง7วันกำลังท้าขันก็เลยอ่อนเพลียข้าวไม่ได้กินเต็มไม่เต็มหน่วยก็เลยตายเป็นลมตายไปเลยสันติมหาอมาตย์ก็กินเหล้าตั้งแต่วันนั้นจนถึง7วันเหมือนกันเมาแต่ตลอดทั้งวันเมาเหล้าตลอดทั้งวันทีนี้เมื่อนางสาวลำที่ตายไปก็คิดเสียดายโศกเสียใจขณะนั้นเล่ามันยังไม่หายจากใจยังไม่สางยังไม่หายเมาก็คิดจะฆ่าตัวตายเหมือนกันตายตามนางกับผู้หญิงคนนั้น ก็มีหลายคนไปห้ามพาไปหาพระพุทธเจ้าดูสิบางทีเรื่องต่างๆจะเบาบางลงไม่ฆ่าตัวเองตายตามหญิงคนนั้นทีนี้เขาพากันไปหาพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็เทศให้ฟังเลยคุณรับศีลห้าก่อนนะไม่ได้ว่าคุณทำสมาธิให้จิตสงบก่อนนะก็ไม่ได้ว่านี่ให้จิตเป็นอัปปนาซะก่อนเป็นฌานซะก่อนไม่ได้ว่านี่เรียกว่าเทศเลยพอเทศจบสันติภาพมาตรคนนี้เป็นพระอรหันต์แน่ดูดิเราต้องคิดกันเรื่องนี้อภินาคิดกันคืออย่าไปเป็นบริให้เป็นปรมาตรู้ว่าผมคำเกินไปการภาวนาปฏิบัติอย่าเรียงแบบเกินไปเห็นในข้างพุทธกาลนะที่ถ้าจะพูดแล้วพระอริยเจ้าส่วนใหญ่เวลาขณะอย่างนี้ในทุกธรรมพระอริยเจ้าขั้นต่ำพระโสดาถ้าเรามาพิจารณากันเรื่องอย่างนี้แล้วนะเราการภาวนาปฏิบัติเราจะลดตัวไปได้เร็วคือเราไม่มีปรมาภรู้ว่าผมคำว่าศีลเราบริสุทธิ์ไหมเราไม่ได้มีความกังวลของศีลนี้อันนี้เรายังมีความกังวลอยู่มากว่าศีลเราบริสุทธิ์ไหมวันนี้จิตสมองอะไรบ้างจิตเราเป็นสมาธิไหมเนี่ยทั้งในของเหล่านี้มันอยู่ขั้นพื้นต่ำๆนี่เองอะเราจะเป็นประโยชน์ของสิ่งเหล่านี้เลยทำยังไงจะพิจารณาเดิงเห็นหลักความจริงตามความเป็นจริงของสัจธรรมพิจารณาไปเลยพิจารณาความทุกข์พิจารณาไปเลยพิจารณาทุกสิ่งทุกอย่างว่ามีอะไรเป็นของเราก็พิจารณาไปเลยให้มันจนเกิดความเบื่อหน่ายในที่นั่นๆไปให้มองเห็นชัดว่าทุกสิ่งทุกอย่างว่ามีอะไรเป็นของเราอย่างชัดเจนอย่างที่เราว่าเราจะพัดภาคจากของรักของชอบใจทั้งสิ้นกันแน่นอนที่สุดมีอะไรบ้างเราต้องพิจารณาให้เข้าใจให้มันรู้ให้มันเห็นของสิ่งเหล่านี้พอเราเขาจะมันเคยพัดภาคจากของรักของชอบใจมาแล้วนี่ไม่ในชาตินี้กับเราต้องพัดภาคจากของรักของชอบใจตามเดิมนั่นจะไปที่ไหนเพราะชาติก่อนๆมาก็เคยพัดภาคจากของรักของชอบใจมาในชาตินี้ก็จะพัดภาคจากของรักของชอบใจไปอีกตามเดิมอีกชาติหน้าต่อไปถ้าเราเกิดอีกก็จะพัดภาคจากของรักของชอบใจอีกตามเดิมไม่ได้ไปไหนอีกว่ะคนเราจะมีอะไรเป็นของเราถึงของจะมีค่ามีราคาสูงเป็นหมื่นเป็นล้านก็ตามมันต้องพัดภาคอยู่ในตัวนั่นแหละหนีไม่ได้เว้นไม่ได้ถึงจะหวงเห็นจนเป็นมันก็ลูกตาเองก็ตามเถอะมันต้องพัดภาคอยู่โดยตรงไปแล้วนี่คอยเราพิจารณาทุกสิ่งทุกอย่างว่ามีอะไรเป็นของเราที่แน่นอน